มาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าอยู่ในความสนใจของทุกๆคนนะคะเรื่องของเงินเดือนนะคะเงินเดือนข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเรานำเสนอข่าวไปนะคะว่ามีเอกสารออกมาจากทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงแรงงานหน่วยงานราชการให้ไปศึกษาเรื่องของการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะซึ่งทางโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่านายกรัฐมนตรีท่านสั่งการให้ไปศึกษาดูว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรเป็นข้อสั่งการจริงๆใช่นะคะปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณเศรษฐาท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็ยอมรับว่าก็สั่งให้ไปศึกษาจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ได้ปรับมาตั้งนานแล้วนะคะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับเงินเดือนข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะบอกว่าเอกสารที่มีการส่งเผยแพร่กันไปเนี่ยก็เป็นเอกสารที่สั่งให้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็กำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำกันอยู่เพราะว่าถ้าจะยกระดับเรื่องของค่าแรงค่าจ้างเนี่ยก็ต้องดูหมดในทุกภาคส่วนและมอบให้คณะทำงานที่ไปศึกษาเนี่ยรายงานกลับมาภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเงินเดือนของข้าราชการรวมไปถึงค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยไม่ได้ขึ้นมานานแล้วไม่ได้ปรับมานานแล้วและปัจจุบันถ้าไปดูเรื่องค่าครองชีพมันก็สูงขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นมีความเป็นห่วงประชาชนในทุกภาคส่วนนะคะนักข่าวก็ถามว่าแล้วถ้าต้องมีการปรับขึ้นเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราเท่าไหร่ยังไงค่าแรงกับเงินเดือนเนี่ยมันจะต้องมีความสอดคล้องอะไรกันยังไงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ระหว่างการศึกษาส่วนเรื่องของค่าแรงก็เดี๋ยวฟังจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ใช่กระแสข่าวเลยมีเอกสารเลยครับว่าให้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการที่จะดูเรื่องเงินเดือนเพราะว่าทางกระทรวงแรงงานเองก็ยังกำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่ใช่ไหมครับถ้าเกิดจะยกระดับเงินเดือนก็ต้องดูทั้งหมดทุกภาคส่วนก็ให้ทางคณะทำงานไปศึกษาแล้วก็มารายงานกลับภายในสิ้นเดือนนี้นะครับว่าความเป็นไปได้อย่างไรมันก็ความเป็นไปได้ในการขึ้นหลังการศึกษาแล้วมีกรอบไหมคะว่าจะต้องขึ้นในปีงบประมาณไหนอย่างไรก็ต้องมานั่งดูอีกทีนึงครับอันนี้ก็ถึงได้บอกว่าต้องมีการศึกษาเกิดขึ้นนะครับอันนี้สื่อเมื่อวานท่านเคยบอกใช่ไหมคะว่าเงินเดือนของข้าราชการเงินเดือนแรงงานใช่ครับแน่นอนครับเพราะว่าค่าครองชีพเองก็ขึ้นมาเยอะนะครับเราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับทั้งแรงงานขั้นต่ำทั้งข้าราชการด้วยเหมือนกันนะครับขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการได้มีการให้ข้อมูลนะครับว่าภายในเดือนธันวาคมนี้ทางกระทรวงแรงงานจะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบใหม่เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแรงงานทั่วประเทศแต่คงไม่ได้ขึ้นถึงขนาดวันละ400บาทนะครับตามที่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้เพราะเมื่อพิจารณาข้อมูลโดยมีการนำเอาภาวะเงินเฟ้อและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีการรับฟังข้อคิดเห็นจากทางฝั่งนายจ้างและฝั่งลูกจ้างต่อการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในรอบนี้แต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นที่ไม่เท่ากันโดยปรับสูงสุดคือหลัก10เท่านั้นและถึงแม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มไม่ถึงวันละ400บาทแต่ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานอีกทั้งยังจะช่วยให้ตัวนายจ้างนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ต้องจ่ายเงินเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหนักมากนะครับค่ะทีนี้ก็มีข้อมูลนะคะว่าทางกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มีการประชุมเพื่อทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยแต่ละจังหวัดเขาก็จะพิจารณาเรื่องของอัตราค่าแรงขั้นต่ำโดยจะทำให้เสร็จภายในวันที่17พฤศจิกายนนี้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยจะส่งผลประชุมมายังคณะกรรมการค่าจ้างจะได้พิจารณากันในช่วงต้นเดือนธันวาคมก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการประกาศเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะ